ญาณโตยอดเข้าไปลูกนี้แล้วก็ได้ยิงคาริคาลี่โอ้โห 1-0 เลยครับแต่ว่าไม่มีทีโกธีราธรเปิดจังหวะเดียวมาเอาแล้วครับเกี่ยวมาแล้วก็ได้ยิงแล้วสักสละโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับแปดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะนครปฐมยูไนเต็ดไปได้3-0นะครับ